ทฤษฎีอัตถประโยชน์และทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากันทฤษฎีอัตถประโยชน์อัตถประโยชน์ก็คือความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าและสามารถวัดออกมาเป็นหน่วยความพอใจได้เรียกว่ายูทิวคำว่าอัตถประโยชน์รวมในภาษาอังกฤษย่อว่า TU ซึ่งมาจากคำเต็มคือ total utility อัตถประโยชน์รวม คืออะไรอัธประโยชน์รวมก็คืออัธประโยชน์ทั้งหมดที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้านั่นเองอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอัตประโยชน์รวมก็คืออัธประโยชน์ส่วนเพิ่มภาษาอังกฤษย่อว่า MU คำเต็มก็มาจาก marginal utility อัธประโยชน์ส่วนเพิ่มหมายถึงอัธประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับเพิ่มขึ้นจากการที่ ผู้บริโภคบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยนั่นเองทั้งนี้อัธราประโยชน์ส่วนเพิ่มจะมีกฎที่กำกับตัวของเขาอยู่เรียกว่ากฎลดน้อยถอยลงของอัธราประโยชน์ส่วนเพิ่มนั่นเองนั่นคือเมื่อผู้บริโภคได้รับสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อัธราประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ผู้บริโภคได้รับจากสินค้าชนิดนั้นๆก็จะค่อยลดลงลดลงเรื่อยๆนั่นเอง จนมีค่าเป็นศูนย์และถ้าหากผู้บริโภคยังคงบอยโภคสินค้านั้นต่อไปละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นก็จะทําให้อัตยประโยชน์ส่วนเพิ่มมีค่าเป็นลบนั่นเองอัตยประโยชน์ส่วนเพิ่มกับอัตยประโยชน์รวมสัมพันธ์กันอย่างไรละ่ะความสัมพันธ์ของอัตยประโยชน์ทั้งสองจะเป็นไปดังนี้ตราบใดก็ตามที่อัตยประโยชน์ส่วนเพิ่มยังมีค่าเป็นบวก อัตประโยชน์รวมก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นและอัตประโยชน์รวมจะมีค่าสูงสุดก็ต่อเมื่ออัตประโยชน์ส่วนเพิ่มมีค่าเป็นศูนย์และเมื่ออัตประโยชน์ส่วนเพิ่มมีค่าเป็นลบอัตประโยชน์รวมก็จะมีค่าลดลงถ้าหากเราทราบอัตประโยชน์รวมก็สามารถคำนวณอัตประโยชน์ส่วนเพิ่มได้ดังนี้ก็คือ MU n จะเท่ากับ TU n ลบ TU n ลบ1 ในทำนองเดียวกันถ้าหากเราทราบอัตประโยชน์ส่วนเพิ่มเราก็สามารถคำนวณอัธประโยชน์รวมได้ดังนี้คือ TUn ถ้ากับ MU MU1 บวก MU2 บวกกันไปเรื่อยๆจนถึงบวก MUn นั่นเองในการบริโภคสินค้า2ชนิดดุลยภาพของผู้บริโภคหรือการบริโภคที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับอัตยประโยชน์รวมสูงสุดจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขคือ mu หหารด้วย p 1จะเท่ากับ mu 2หารด้วย p 2หมายถึงผู้บริโภคได้รับอัตราประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อเงิน1บาทของสินค้า2ชนิดเท่ากันนั่นเองอย่างไรก็ตามผู้บริโภคไม่ได้บริโภคแค่สินค้า2ชนิดแต่มีการบริโภคสินค้าถึง n ชนิดดังนั้นในการบริโภคสินค้า n ชนิดดุลยภาพของผู้บริโภค หรือการบริโภคที่ทําให้ผู้บริโภคได้รับอัตรประโยชน์รวมสูงสุดจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขก็คือ MU 1หารด้วย P 1เท่ากับ MU 2หารด้วย P 2เท่ากับไปเรื่อยๆจนถึง MU n หารด้วย P n ตัวยอย่างเช่นในการบริโภคอาหาร3ชนิดคือข้าวราดแกง1จานขนมหวาน1ถ้วยและน้ําอัดลม1ขวดโดยมีราคาเท่ากับ50บาทต่อจาน15บาทต่อถ้วยและ10บาทต่อขวดตามลําดับ แล้วทำให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุดจากการบริโภคสมมุติว่าข้าวแกงให้อัตยประโยชน์ส่วนเพิ่มแก่ผู้บริโภคเท่ากับ150ยูทิวจงคำนวณสิว่าอัตยประโยชน์ส่วนเพิ่มของขนมหวานและน้ำอัดลมจะเป็นเท่าไหร่จึงจะทำให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุดข้าวราดแกงมีราคา50บาทให้อัตยประโยชน์ส่วนเพิ่มเท่ากับ150ยูทิว แสดงว่าข้าวราดแกงให้อัตรประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อเงิน1บาทเท่ากับ150หารด้วย50ซึ่งเท่ากับ3ยูทิลต่อบาทนั่นเองการที่ผู้บริโภคจะได้รับความพอใจสูงสุดหมายความว่าขนมหวานและน้ำอัดลมนั้นต้องให้อัตรประโยชน์ต่อเงิน1บาทเท่ากับข้าวราดแกงคือ3ยูทิลต่อเงิน1บาทนั่นเองเท่ากับว่า ผู้บริโภคต้องได้อัตประโยชน์ส่วนเพิ่มจากการบาริโภคขนมหวานและน้ำอัดลมเท่ากับ45และ30ยูทิวตามลำดับเพราะถ้าหากเรานำเอา15ไปหาร45และ10ไปหาร30ก็จะได้ค่าออกมาคือ3ยูทิวต่อเงิน1บาทซึ่งเท่ากับข้าวราดแกงนั่นเองเมื่อคิดต่อเงิน1บาทนั่นคือทฤษฎีอัตประโยชน์ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากันล่ะ ข้สมมุติของทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากันก็คืออัตรประโยชน์ไม่สามารถวัดเป็นหน่วยได้แต่ผู้ใบโภคสามารถจัดลำดับความพอใจในการบาริโภคสินค้าต่างๆได้ว่ามีความพอใจในการบาริโภคสินค้ากลุ่มใดมากกว่ากันโดยไม่ต้องระบุความแตกต่างของความพอใจที่ได้รับจากการบาริโภคสินค้านั้นๆทุกจุดบนเส้นความพอใจเท่ากัน ให้ความพอใจในการบริโภคสินค้าเท่ากันแม้ว่าส่วนผสมในการบริโภคสินค้าสองชนิดจะแตกต่างกันก็าตามหรือเราเรียกว่าอัตราการทดแทนส่วนเพิ่มระหว่างสินค้าสองชนิดหมายถึงการลดการบริโภคสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งลงนั้นต้องเพิ่มปริมาณการบริโภคสินค้าอีกชนิดหนึ่งมากขึ้นเพื่อทำให้ความพอใจของผู้บริโภคเท่าเดิมนั่นเอง และเส้นความพอใจที่อยู่สูงกว่าย่อมให้ความพอใจแก่ผู้บริโภคมากกว่าเนื่องจากว่าผู้บริโภคได้รับสินค้าในปริมาณมากกว่าเส้นความพอใจที่อยู่ต่ำกว่าสามารถแสดงเส้นความพอใจเท่ากันได้ด้วยภาพเส้นความพอใจเท่ากันแกนนอนแสดงถึงปริมาณสินค้า x แกนตั้งแสดงปริมาณสินค้า y เส้น ic 0คือเส้นความพอใจเท่ากัน ทุกจุดบนเส้นไอซย์ให้ความพอใจแก่ผู้บริโภคเท่ากันเช่นจุด A ผู้บริโภคบริโภค x 0และ y 0ให้ความพอใจแก่ผู้บริโภคเท่ากับที่จุด B ซึ่งผู้บริโภคบริโภค x 1และ y 1การเพิ่มการบริโภคสินค้า x จาก x 0เป็น x 1และลดการบริโภคสินค้า y จาก y 0เป็น y 1แล้วยังทำให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจเท่าเดิม เราเรียกว่าอัตราการทดแทนส่วนเพิ่มระหว่างสินค้า x และ y หรือเขียนสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษว่า mrs xy เท่ากับลบเดลตา Y หารด้วยเดลต้ x หรือก็คือความชันของเส้นความพอใจเท่ากันนั่นเองเส้น ic 1ซึ่งอยู่สูงกว่าเส้น ic 0สแสดงถึงลำดับความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับสูงกว่าเส้น ic 0 เนื่องจากผู้บริโภคได้บริโภคสินค well e, ้าในปริมาณที่มากกว่าปริมาณสินค้าบนเส้นไอซีสู์นั่นเองแล้วดุลยภาพของ้บโภคเกิดที่ไหนล่ะดุลยภาพของ้บโภคหมายถึงปริมาณการบริโภคสินค้าที่ทําให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุดภายใต้งบประมาณที่จํากัดก็คือจุดที่เส้นงบประมาณสัมผัสกับเส้นความพอใจเท่ากันนั่นเองสามารถแสดงดุลยภาพของผู้บริโภคได้ด้วยภาพดุลยภาพของผู้ริโภค เส้นความพอใจเท่ากัน IC 0ศสัมผัสกับเส้นงบประมาณ BL ที่จุด E ผู้บริโภคบริโภคสินค้า x ก่ากับ xE และบริโภคสินค้า y เท่ากับ yE ทําทำให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุดภายใต้งบประมาณจำกัดคือ BL ณจุด E นั้นความชันของเส้น IC 0ศย์เท่ากับความชันของเส้น BL หรือสามารถเขียนดุลยภาพที่ทำให้ผู้บรยโภคได้รับความพอใจสูงสุดคือ MRSxy เท่ากับลบ Px หารด้วย Py โดยที่ Px และ Py คือราคาสินค้า x และสินค้า y ตามลำดับถ้าหากผู้บรยโภคทำการบริโภคที่จุด A คือบริโภคสินค้าเท่ากับ xa และ ya ผู้บริโภคใช้งบประมาณเท่ากับที่จุด E แต่ได้รับความพอใจต่ำกว่าที่จุด E พราะได้รับความพอใจบนเส้น IC 1ซึ่งอยู่ต่ำกว่าเส้น IC 0เกิดจากการที่ผู้บริโภคทำการบริโภคสินค้า Y มากเกินไปแต่บริโภคสินค้า X น้อยเกินไปผู้บริโภคต้องปรับตัวโดยการลดการบริโภคสินค้า Y และเพิ่มการบริโภคสินค้า X เพื่อให้มาอยู่ที่จุด E จึงจะทำให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุดในทางตรงกันข้ามถ้าผู้บริโภคทำการบริโภคที่จุด A พราม คือบริโภคสินค้าเท่ากับ x a พร้มและ y a พรมผู้บริโภคใช้งบประมาณเท่ากับที่จุด e แต่ได้รับความพอใจต่ำกว่าที่จุด e เพราะได้รับความพอใจบนเส้น ic 1ซึ่งอยู่ต่ำกว่าเส้น ic 0เกิดจากการที่ผู้บริโภคทำการบริโภคสินค้า y น้อยเกินไปแต่บริโภคสินค้า x มากเกินไป ผู้ริโภคต้องปรับตัวโดยการเพิ่มการบริโภคสินค้า y และลดการใิโภคสินค้า x ให้มาอยู่ที่จุด e จึงจะทำให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุดอย่างไรก็ตามผู้บริโภคไม่สามารถบริโภคบนเส้นความพอใจเท่ากัน ic 2ได้แม้จะแสดงถึงลำดับความพอใจที่สูงกว่า ic 0เพราะการบริโภคดังกล่าวนั้นอยู่นอกเหนืองบประมาณของผู้บรยโภคนั่นเองผลทางด้านราคาผลทางด้านการทดแทน และผลทางด้านรายได้คืออะไรในกรณีที่ราคาสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ราคาสินค้าอีกชนิดหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจะส่งผลสองด้านคือผลทางด้านการทดแทนหมายถึงผู้บริโภคจะซื้อสินค้าที่ราคาลดลงมากขึ้นหรือถ้าราคาสูงขึ้นก็ซื้อน้อยลงและซื้อสินค้าอื่นน้อยลงหรือมากขึ้นนั่นเอง และผลทางด้านรายได้หมายถึงการที่ราคาสินค้าลดลงจะทําให้รายได้ที่แท้จริงของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นหรือถ้าราคาสินค้าสูงขึ้นจะทําให้รายได้ที่แท้จริงของผู้บริโภคลดลงในกรณีของสินค้าปกตินั้นผู้บริโภคจะซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตามสามารถแสดงผลทางด้านราคาผลทางด้านการทดแทนและผลทางด้านรายได้ได้ด้วยภาพ เริ่มแรกผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุดที่จุด e 0โดยเส้นความพอใจเท่ากัน ic 0สัมผัสกับเส้นงบประมาณ bl โดยบริโภคสินค้า x กับ x 0ต่อมาราคาสินค้า x ลดลงทำให้เส้นงบประมาณเลื่อนจากเส้น bl ไปทางขวามือเป็นเส้น bl พร i m ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุดที่จุด e 1โดยเส้นความพอใจเท่ากัน ic 1สัมผัสกับเส้นงบประมาณ bl p r i ม โดยบริโภคสินค้า x เท่ากับ x 1การที่ผู้บริโภคบริโภคสินค้า x เพิ่มขึ้นจาก x 0เป็น x 1เรียกว่าผลทางด้านราคาเพื่อต้องการทราบผลทางด้านการทดแทนจึงต้องขจัดรายได้ของผู้บริโภคออกทําให้เส้นงบประมาณของผู้บริโภคเลื่อนมาทางซ้ายมือจากเส้น BL เป็นเส้น B พราม L พรามสัมผัสกับเส้น IC 0ที่จุด e2 ผู้บริโภคบริโภคสินค้า x เท่ากับ x2 การที่ผู้บริโภคบริโภคสินค้า x เพิ่มขึ้นจาก x0 เป็น x2 เรียกว่าผลทางด้านการทดแทนและการที่ผู้บริโภคบริโภคสินค้า x เพิ่มขึ้นจาก x2 เป็น x1 เรียกว่าผลทางด้านรายได้จึงสรุปได้ว่าผลทางด้านราคาวงเล็บ x0x1 เท่ากับผลทางด้านการทดแทนวงเล็บ x0x2 บวกผลทางด้านรายได้วงเล็บ x2x1 นั่นเอง